ับสนุนโดย Gigabyte และ Dewa Naturalสวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอมพิวต์ทีวีครับวันนี้ครับเจอกันอีกแล้วครับมาพร้อมกับ PC Case สีขาวอวบอันใหญ่ไม่ใหญ่สิไม่สูงแต่อ้วนเออตัวนี้ครับ Factor Design นะครับผู้นำเข้าก็แน่นอนครับจากทาง ARC นะครับตัวนี้มาในซีรีส์เดิมครับซีรีส์ Define แต่เป็น Define ในรุ่นของ R ฮะนะฮะเขาว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เงียบแบบอันนี้เขาพูดไปเปิดมาแล้วว่าเงียบที่สุดในโลกซึ่งตรงนี้เราก็ตอบเลยไม่ได้เนาะมันต้องมีการทดสอบจริงๆแต่ในเรื่องของความเงียบเขาเป็นเคสในซีรีส์ไซเรนแน่นอนว่ามันต้องมีช่องปิดต่างๆมากมายแล้วก็เงียบจริงๆก็คือด้านหน้าเนี่ยอย่างที่เห็นเรียบเลยนะครับแต่ในความเรียบของเขาเนี่ยมันมีการระบายความร้อนอยู่ช่องข้างๆอย่างนี้ด้านบนก็มีช่องปิดเวลาเราจะไม่ใช้งานในเรื่องของเสียงเงียบก็เปิดช่องได้นั่นเองนะครับโอเคส่วนนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นฟีเจอร์นะครับเป็นฟีเจอร์ที่ใช้งานร่วมกับส่วนของไซเลนต์นั่นเองนะครับมาเรามาดูหน้าตาของเขาทั้งหมดกันก่อนนะครับด้านหน้าเริ่มจากด้านหน้าเลยด้านหน้านะครับตรงนี้อย่างที่เห็นจะมีช่องการดูดลมเข้านะครับด้านหน้าเนี่ยมันมีติดตั้งพัดลมได้นะครับแล้วก็เปิดได้ด้วยอ่ะเปิดให้ดูปุ๊บถ้าใครไม่ชอบเปิดฝั่งนี้มันปิดเข้ามาแล้วก็เปิดฝั่งนี้ได้นะฮะแต่ว่ามันจะมีตัวยึดมาให้อยู่ด้วยสังเกตดีๆครับเขาจะมีข้อตรงนี้ตรงนี้นะฮะเพื่อนๆสามารถขันน็อตเนี่ยตรงเนี้ยขันน็อตของฝั่งนี้นะมาเสียบฝั่งนี้ได้เพื่อให้เราใช้งานฝั่งนี้เวลาใครตั้งเคสไว้มือขวาด้านขวามืออย่างเงี้ยเราจะเปิดใช้งานด้านหน้าแล้วก็เปิดได้ง่ายนะครับอันนี้มันเหมาะสำหรับคนวางเคสไว้ด้านซ้ายเนาะโอเคก็ประมาณนี้เราดูด้านหน้าด้านหน้าเขาจะบุกันเสียงมาให้สีดำนะมีช่องไดเบย์ขนาด 5.25 สำหรับต่อ DVD drive นะครับ2ช่องด้านหน้าครับเป็นแผ่นตะแกรงกล้องฝุ่นแกะออกมาได้นะครับมีโลโก้ Factor Design อยู่พัดลมที่เขาให้มา1ตัวขนาด140มิลลิเมตรนะครับติดตั้งได้2ตัวนะขนาด140มิลลิเมตร120ก็2ตัวนะครับข้อดีของ Factor Design ในซีรีส์ Define มันสามารถที่จะแกะส่วนของไดเบย์ออกได้ด้วยนั่นเองนะครับเราต้องเปิดใหม่เพราะว่าเราลืมใส่อันนี้ลงไปพรึบทีนี้มาดูส่วนของการใช้งานนะครับหน้าเคสกันหน้าเคสครับแถบจากฝั่งนี้ช่องต่อหูฟังช่องต่อไมโครโฟนปุ่มรีเซ็ตปุ่มเปิดเครื่องนะครับ USB 2.0 และ 3.0ตรงนี้เนี่ยส่วนของ USB 2.0 และ 3.0 จะเป็นสีเดียวกันนะครับดูตรงที่เขาสกรีนแล้วกันเวลาใช้งานนั่นเองซึ่งปกติแล้วแบรนด์ทั่วไปก็จะเป็นสีน้ำเงินเนาะมาต่อข้างบนเลยแล้วกันนะส่วนของด้านบนตรงนี้ครับสามารถติดตั้งพัดลมเพิ่มเติมได้นะครับขนาด120 มม.แล้วก็140 มม.นะครับโดยตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันจะมีแถบเป็นพลาสติกมาให้3แผ่นปิดนะครับซ้อนๆกันสวยงามแต่ตรงนี้เราไม่ได้ให้ดูเพราะว่าทาง ARC เขาตอนส่งเคสตัวนี้มาเนี่ยไม่มีมาให้ด้วยแต่จริงๆมันมีนะบอกไว้ก่อนอันนี้เขาอาจจะเผลอลืมส่งมานะครับลักษณะของผิวเคสต้องบอกนิดนึงว่าส่วนมากเคสทั่วๆไปที่เป็นสีขาวมักจะเป็นขาวที่เงานะครับขาวด้านเนี่ยหาได้น้อยมากตัวนี้เป็นขาวด้านซึ่งสีด้านเนี่ยถ้าอยู่บนตัวเคสสีมันจะสวยมากนะครับมาดูด้านหลังเลยอ่ะหลังเมนบอร์ดปึ๊บด้านหลังเคาะดูปึ๊บมันไม่ป้องแป้งเลยแน่นๆเลยเพราะว่ามันมีที่กันเสียงอยู่นั่นเองนะปึ๊บนี่ทำสีมาเป็นสีขาวด้านนะครับเนื้องานแข็งแรงหนักจริงๆอ่ะวางไว้นี่ก่อนส่วนของด้านหลังตรงนี้เป็นช่องการใช้งานของ SSD นะครับหรือว่าฮาร์ดดิสก์ขนาด 2.5 นั่นเองก็ใช้งานตรงนี้นะครับใช้งานได้ส่วนไอ้ตุ้มเนี้ยต้องบอกก่อนว่าอย่าไปสนใจนะครับมันเป็นไฟที่เขาเอาไว้โชว์ของเคสแต่ว่าจริงเคสจริงๆเนี่ยไม่ได้มีแถมมาให้นะครับดูจากสเปคหน้าเว็บแล้วไม่ได้มีแถมมาให้ไอ้ตอนแรกเปิดมาไอ้เราก็เฮ้ยเคสมันมีไฟติดโชว์ด้วยเว้ยน่าจะมีขายแต่มันไม่ใช่นะฮะตอนแรกก็หลงเหมือนกัน
มาต่อส่วนตรงนี้ครับไดเบไดเบตรงนี้เวลาใช้งานจะใช้งานฝั่งใช้งานนะงงไหมจะใช้งานจริงๆเนี่ยต้องอยู่ฝั่งนี้ฝั่งที่เป็นหน้าใสนี้นะฮะแต่ตรงเนี้ยถอดได้หมดเลยต้องบอกว่าทั้งแผงเนี่ยถอดได้หมดเลยนะครับเวลาใช้งานติดตั้งส่วนต่างๆอะไรก็ได้นะครับติดตั้งหม้อน้ํานะครับหรือว่าอยากให้ลมผ่านกว้างๆก็ถอดออกได้ติดตั้งพวกแทงน้ําต่างๆนะครับนี่ก็เป็นสายไฟการใช้งานทั่วไปนะครับมีแถบตีนตุ๊กแกมาให้ด้วยล็อกสายไฟสวยงามไปอีกแบบนะครับก็ประมาณนี้กับส่วนของด้านหลังเรามาดูส่วนหลังเคสกันส่วนของด้านหลังเคสครับมีช่องการใช้งานพัดลมเป่าออกนะครับใช้ได้ขนาด120มิลลิเมตรแล้วก็140มิลลิเมตรนะฮะเขาให้มาเนี่ยอันนี้น่าจะแถมนะขนาด140มิลลิเมตรส่วนของช่อง PCI slot 1 2 3 4 5 6 7 6ป่ะ6หรือ7 1 2 3 4 5 6 7 7ช่องตรงนี้เป็นสีดำนะครับด้านล่างก็เป็นที่ติดตั้ง power supply นั่นเองนะครับมีข้างล่างอีกอ่ะโชว์ข้างล่างนี่เป็นแผ่นฟิลเตอร์กองฝุ่นแผ่นใหญ่ๆเลยนะปิดตั้งแต่หน้าเคสไปยันท้ายเคสเลยใหญ่จริงๆโอเคด้านล่างก็อย่างที่บอกไปแล้วติดตั้ง power supply มาดูส่วนฝั่งการใช้งานฮะฝั่งการใช้งานจะเป็นอะคริลิกแบบครึ่งนะครับเกือบครึ่งเคสเขาจะปิดส่วนของเบไว้เป็นทุบแต่ที่เหลือเนี่ยจะเปิดให้เห็นถึงภายในเวลาเราใช้งานตกแต่งต่างๆเวลาเราขัดน็อตออกมาแล้วเนี่ยเคสจะไม่หลุดออกมานะเนี่ยมันจะมีตัวล็อกมาให้ครับตรงนี้ต้องกดลงนะมันถึงจะออกมาได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกก่อนว่ามันทำมาก็เท่ดีนะก็เท่แหละแต่เวลาใช้งานจริงๆก็กันหลุดอะง่ายๆเวลาเราเผลอล็อกเปิดเคสมาแล้วกันหลุดเท่ดีครับหรือว่าใครจะอยากโชว์ใส่บ้างเปิดบ้างแล้วก็ไม่อยากขันน็อตเพราะวุ่นวายก็ใช้ตัวนี้เวลาเปิดปิดนั่นเองมาดูส่วนการใช้งานด้านในนะครับการรองรับบอร์ดแน่นอนว่ารองรับบอร์ดในขนาด ATX นะครับทั่วๆไปได้หมดเลยแบบมาตรฐานนะครับส่วนของการใช้งานเบแบ่งเป็น2ชุดชุดล่างกับชุดบนชุดด้านบนจะมีทั้งหมด5ช่องขนาด 3.5 ข้างล่างจะมี3ช่องขนาด 3.5 เหมือนกันนะครับเนื้องานวัสดุเขาปกติไอ้ถาดพวกนี้มันจะเป็นพลาสติกที่เขาให้มากันแต่ Factor Design ให้มาเป็นโลหะฟังเสียงสิไม่ต้องกลัวหักเวลาบีบอะไรต่างๆเห็นตรงนี้ฮะเป็นน็อตตรงนี้ครับเพื่อนๆสามารถแกะออกมาได้แล้วก็ดึงชั้นผงเบออกมาเมื่อเราไม่ใช้งานทำให้เกิดช่องในการระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้นนะครับถ้าไม่ได้ใช้เลยก็ดึงออกมาให้หมดเลยเบ 5.25 ก็สามารถดึงออกได้คือด้านหน้าจะโล่งได้ทั้งหมดนะครับก็คือจะไม่มีช่องอะไรเหลือลงเหลืออยู่เลยนะครับถ้าเราจะไม่ใช้งานกันก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่สามารถถอดออกได้รวมถึงการระบายความร้อนด้านบนนะครับด้านหน้าด้านหลังด้านล่างก็เรียกได้ว่ามาครบตามมาตรฐานนะครับก็ลูกเล่นของเขาก็มีในส่วนของเบด้านหน้านั่นเองแล้วก็การมีข้างหน้าที่ปิดนะครับแล้วก็การเก็บเสียงที่เงียบกับตัวนี้ต้องบอกว่าส่วนตัวชอบในเรื่องของการดีไซน์สีต่างๆนะครับแล้วก็การดีไซน์การใช้งานที่ดูโอเคหลากหลายเพราะว่าเคสทั่วไปบางเคสมันเปิดฝั่งเนี้ยเปิดฝั่งนี้จริงๆแล้วเวลาเราตั้งเคสได้ไว้ด้านขวามือเนี่ยเปิดมามันก็บังเราถูกป่ะแล้วก็ได้ฝั่งเดียวเลยอะเคสหลายเคสนะเปิดได้แค่ฝั่งเดียวแต่เคสตัวนี้เปิดได้2ฝั่งนะครับก็แล้วแต่เราจะเซตมันขึ้นมานั่นเองเอาละครับนี่คือทั้งหมดนะครับของ Factor Design นะครับในซีรีส์ Define รุ่น R5 นะชื่อยาวจริงก็ใครที่อยากดูรายละเอียดนะครับสามารถติดตามชมได้ที่ www.complete-tv.com นะครับฝากกดไลค์ที่ Facebook Fanpage ด้วยครับ facebook.com/completeproduction สำหรับวันนี้ครับผมและทีมงาน Complete TV ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ